่วง Gadget of the Week สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครั้งแรกที่รายการคูลเทคของเราได้ Acer Iconia Talk S มาอยู่ในมือถ้าหากไม่ได้เขียนกำกับมาด้วยว่านี่คือแท็บเล็ตเราก็คงจะงงๆกันเล็กน้อยค่ะเพราะแม้ว่าขนาดหน้าจอ7นิ้วจะเท่ากับแท็บเล็ตแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดแต่การหั่นขอบจอทิ้งไปนั้นก็ทำให้แท็บเล็ตเครื่องนี้ดูก้ำกึ่งระหว่างการเป็นแฟบเล็ตที่หน้าจอใหญ่มากและแท็บเล็ตขนาดเล็กกระทัดรัดซึ่งการมาพร้อมกับฟีเจอร์โทรออกได้ของ Iconia Talk S นี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ความคลุมเครือข้อนี้ชัดเจนขึ้นสักเท่าไหร่เลยค่ะแต่เอาเป็นว่านี่คือแท็บเล็ตที่สามารถรับสายและโทรออกได้ก็ตามชื่อ Iconia Talk S ของมันนั่นแหละค่ะมาสำรวจสเปคกันค่ะ Acer Iconia Talk S เป็นแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ7นิ้วความละเอียด 720x1280 พิกเซลหน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon 410 64 บิต RAM 1 GB ความจุ16 GB รองรับ Micro SD Card ได้ถึง 128 GB กล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลรองรับ Micro SIM ได้2ซิมด้วยกันรองรับ 4G LTE 5ย่านความถี่8 100 900 1800 2100และ2600เมกะเฮิรตซ์ความจุแบตเตอรี่3780มิลลิแอมป์และมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat ค่ะเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกโดยรวมแล้วเราคิดว่า Acer สามารถออกแบบแท็บเล็ตราคาไม่แพงเครื่องนี้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุประเภทโพลีคาร์บอเนตที่ทำให้กระชับมือพื้นผิวด้านทำให้ไม่เก็บรอยลายนิ้วมือไปจนถึงการออกแบบให้มุมหน้าจอทั้ง4นั้นมีความโค้งทำให้ Iconia Talk S แม้จะไม่ได้โดดเด่นออกมาจากแบรนด์คู่แข่งแต่ก็เป็นแท็บเล็ตที่เรียบง่ายดูดีเครื่องนึงเลยค่ะซึ่ง Acer ไม่ได้ให้ทางเลือกเรื่องสีให้กับผู้ใช้งานเพราะ Iconia Talk S นี้ผลิตออกมาเพียงแค่สีเดียวคือสีฟ้าที่เห็นนี่แหละค่ะความละเอียด 1280x720 พิกเซลของหน้าจอ Iconia Talk S ถือว่าเกาะกลุ่มอยู่กับคู่แข่งแท็บเล็ตหน้าจอ7นิ้วราคาไม่ถึง 10,000 บาทเมื่อลองปรับความสว่างของหน้าจอจนสุดหน้าจอก็สว่างสวยชัดเจนเทคโนโลยี IPS ช่วยให้สามารถมองเห็นจอได้ชัดเจนจากหลายมุมแต่การที่พื้นผิวของหน้าจอสะท้อนแสงเป็นอย่างมากนั้นก็ทำให้ไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับการทำหน้าที่เป็นโทรศัพท์นั้น Iconia Talk S โดดเด่นด้วยฟีเจอร์การรองรับได้2ซิมซึ่งฟีเจอร์การรับสายโทรออกได้กลายเป็นฟีเจอร์ที่ลูกค้าแท็บเล็ตราคาประหยัดในประเทศไทยให้ความสำคัญมากที่สุดฟีเจอร์หนึ่งเลยค่ะโดย Iconia Talk S เลือกใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มาตรฐานของ Google ซึ่งมันก็ทำหน้าที่ในการโทรศัพท์ได้ดีด้วยลำโพงที่มีเสียงดังส่วนความสามารถในการเป็นกล้องถ่ายภาพนั้นก็ไม่แตกต่างจากแท็บเล็ตในเรนจ์เดียวกันคือถ่ายภาพได้แบบพอสมเหตุสมผลค่ะกล้องหลัง5ล้านพิกเซลมาพร้อมกับฟีเจอร์การออโต้โฟกัสแต่ไร้แฟลชถ่ายภาพในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอถือว่าโอเคแต่ก็ไม่มีความคมชัดและความสดของสีให้เห็นสักเท่าไหร่ค่ะส่วนกล้องหน้าที่2ล้านพิกเซลเอาไว้ถ่ายภาพเซลฟี่เล่นๆก็พอแก้ขัดได้ค่ะสำหรับ performance ในการใช้งานของเรานั้นก็ไหลลื่นไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บใช้แอปเกมที่หิวแรมหน่อยก็อาจจะหนักเกินไปสำหรับแท็บเล็ตเครื่องนี้แต่เกมทั่วๆไปก็เล่นได้ไหลลื่นด้วยเซ็นเซอร์ที่ว่องไวและแม่นยำค่ะระบบปฏิบัติการ Android ที่ Acer แทบจะไม่ได้นำมาเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั้นก็ยิ่งทำให้การใช้งานใช้ง่ายเข้าไปอีก Acer เพิ่มแอปพลิเคชันบางอย่างของตัวเองเข้าไปเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างคลาวด์ของตัวเองได้ทำให้ข้อมูลบนทุกอุปกรณ์นั้นเชื่อมถึงกันได้หมดซึ่ง Acer เรียกว่า BYOC หรือ Bring Your Own Cloud นั่นเองค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า Float Widget เมื่อกดปุ่มขวาล่างค้างไว้ก็จะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์หลายๆอย่างผ่านทั้ง Float Widget ที่จะลอยอยู่เหนือแอปที่เราเปิดไว้ประกอบไปด้วยปฏิทิน Location เครื่องคิดเลขและ Memo สำหรับแบตเตอรี่นั้น Acer บอกว่าอยู่ได้นานถึง12ชั่วโมงซึ่งก็ไม่เกินจริงถ้าหากไม่ได้กระหน่ำใช้งานหนักๆแล้วก็ปรับค่าความสว่างของหน้าจอให้อยู่ในระดับที่พอดีค่ะ
ด้วยราคาที่ 7,990 บาทของ Acer Iconia Talk S ก็ทำให้นี่เป็นแท็บเล็ตที่คุ้มค่าถ้าหากมองหาแท็บเล็ตราคาไม่ถึง 10,000 บาทที่สามารถทำหน้าที่เป็นโทรศัพท์ได้ดีไซน์สวยใช้งานง่ายโดยไม่ได้คาดหวังฟีเจอร์อย่าง NFC ลำโพงคุณภาพสูงหรือว่ากล้องระดับบนนะคะและหากไม่อยากพกโทรศัพท์กับแท็บเล็ตแยกกันก็อาจจะลองใช้ Iconia Talk S นี้เครื่องเดียวเพื่อแทนอุปกรณ์ทั้ง2 อย่างดูก็ได้ค่ะเมื่อปรับตัวให้เข้ากับขนาดกึ่งกลาง2 device ของมันได้แล้วก็น่าจะสะดวกไม่น้อยเลยค่ะ